สวัสดีครับก็ในช่วงนี้นะครับที่เรามีปัญหากันเรื่องของโรคระบาดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์ที่จะใช้สำหรับชีวิตประจำวันนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายๆในร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่ร้านขายยานะครับซึ่งผมก็ซื้อมาเก็บไว้ประจำนะแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยก็พอดีก็ซื้อไว้แล้วนะครับแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่นะครับพอตอนนี้จะไปซื้อเนี่ยไม่สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามันเป็นของหายากไปนะครับที่เราจะหาแอลกอฮอล์ที่เป็นแอลกอฮอล์เพียวๆนะครับไม่ได้ผสมน้ำหอมนะครับหรืออุปกรณ์ช่วยให้มือนุ่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ปัจจุบันก็หายากแล้วนะครับก็ไม่น่าจะหาได้แล้วนะครับจะหาซื้อไอ้ตัวที่เป็นเอทานอลเพียวๆเลยก็ค่อนข้างที่จะแพงมากนะครับเพราะว่าผมยังไม่เจอใครที่เอามาขายแบบที่เป็นปริมาณสำหรับคนทั่วไปใช้งานนะครับคือตอนนี้ที่เห็นขายกันเนี่ยก็คือขายกันเป็นแกลลอนใหญ่ๆนะครับพันลิตรนะครับถังน้ำมันอะไรพวกนั้นนะครับเพื่อให้คนเอาไปขายต่อกันนะครับไปผลิตไปผสมนู่นนี่นั่นเพื่อมาขายต่อกันในราคาที่สูงนะครับวันนี้ก็เลยได้หาซื้อมานะครับก็ได้มา2ชนิดนะครับก็เป็นตัวที่ผสมน้ำหอมทั้งคู่แหละนะครับแต่จริงเนี่ยวันนี้เนี่ยที่อยากจะลองนะครับจริงผมมีแชมเปิลของเก่าที่บอกไปเมื่อกี้เหลืออยู่นะครับแต่ก็ลองไปหมดแล้วนะครับเพราะว่าลืมอัดเสียงนะครับไม่ได้เรคคอร์ดเสียงนะครับก็คือวันนี้เราจะมาทดลองดูว่าไอแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันอยู่นะครับที่เราซื้อกันมาตอนนี้นะครับมันเป็นแอลกอฮอล์ที่เป็นเอทานอลหรือเมทานอลนะครับซึ่งถ้าใครจำได้ตอนเรียนนะครับผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับมันก็จะมีเรื่องของการทดลองเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับก็คือเมทานอลเนี่ยมันจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีพิษนะครับกินแล้วตาบอดได้ตายได้นะครับเมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในส่วนของเอทานอลนะครับก็คือแอลกอฮอล์ที่เรามาใช้กินกันเหล้าขาวอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ที่เรามาใช้สำหรับการล้างเครื่องมือผลิตภัณฑ์ล้างไม้ล้างมืออะไรพวกนี้นะครับซึ่ง เวลาเผาไหม้นะครับไอตัวเอทานอลเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการเผาไหม้ที่มีเปลวไฟสีส้มๆเกิดขึ้นช่วงปลายของเปลวนะครับในส่วนของเมทานอลเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าเพียวๆเลยนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะลองดูว่าไอ้ที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเป็นเอทานอลหรือเปล่านะครับปลอดภัยสำหรับเราหรือเปล่านะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีอีก2แซมเปิลซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเอทานอลชัวร์นะครับเพราะว่าได้มาก่อนที่จะเกิดวิกฤตแบบนี้นะครับก็มีแอลกอฮอล์ที่เป็นแอลกอฮอล์ใสอยู่นะครับตอนนั้นก็ทดลองไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าลืมอัดเสียงนะครับก็เลยหายไปนะครับก็เดี๋ยวผมอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูด้วยนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาลองดูกับแซมเปิลแรกนะครับแซมเปิลแรกเนี่ยได้มาเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้เนี่ยเอามาจากเพื่อนนะครับก็เป็นแกลลอนตัวนี้นี่กลิ่นโคตรแรงเลยนะครับแล้วก็ติดไม้ติดมือพอสมควรนะครับเนื่องจากเขาผสมเยอะนะครับก็จะเห็นว่าสีของแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสีฟ้าแบบฟ้าเข้มนะครับก็ใส่ไปแป๊บนึงร้านนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจุดไฟดูไฟแช็กอยู่ไหนวะโอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับมาจุดไฟเลยปึ๊บหุ้ยก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเปลวไฟสีส้มขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้ระบุเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์มาให้ที่หน้าฉลากนะครับแต่ผมไปไล่สืบมาเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์อยู่ที่ 70% นะครับจะเห็นว่าไฟเป็นแบบนี้นะครับเจือจางก่อนโอเคมาลองอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ได้มาเมื่อเช้าเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะของขวดแบบนี้นะครับก็น้ำใสแล้วก็กลิ่นไม่แรงเท่านะครับ
ตัวนี้เนี่ยถูกระบุว่ามีแอลกอฮอล์ทั้งหมด72%นะครับก็จะมีเปลวไฟสีส้มเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลักษณะของไฟเนี่ยผมว่าตัวนี้จะไม่ค่อยแรงเท่าก็ถือว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถที่จะใช้ทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือได้นะครับเนื่องจากเป็นแอลกอฮอล์ที่ไม่มีพิษกับเรานะครับแต่เปอร์เซ็นต์จะถึงสำหรับฆ่าเชื้อโรคได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ผมลองเทียบกับไอตัวที่ผมมีก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัวที่เป็นน้ำใสๆตัวที่เป็นแอลกอฮอล์70%แท้ๆนะครับไม่ได้ผสมอะไรเลยเนี่ยก็ลักษณะไฟก็จะใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับขอเรียกว่าใกล้เคียงกันคือทุกตัวที่ลองเนี่ยมันระบุเกิน 70% หมดนะครับแต่เปลวไฟที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สำหรับผมตอนนี้ก็คือผมมองว่าตัวที่เปลวไฟเยอะเนี่ยครับเปลวไฟแรงในปริมาณแอลกอฮอล์ที่เท่ากันเนี่ยก็คือปริมาณน้ำแอลกอฮอล์ที่เท่ากันนะครับตัวที่เปลวไฟที่มันแรงกว่าเนี่ยคือน่าจะมีปริมาณของแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์สูงกว่านะครับก็จะเลือกใช้ตัวนั้นสำหรับการที่เราออกไปผจญภัยข้างนอกนะครับไปสัมผัสเชื้อโรคไปสัมผัสบุคคลเราต้องล้างมือนะครับในส่วนของตัวที่จุดไฟแล้วไฟมันอ่อนกว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ไว้ใช้สำหรับเวลาอยู่บ้านอะไรพวกนี้นะครับเกิดแบบไม่ต้องไปสัมผัสกับใครมากนะครับก็จะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นการป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าปัจจุบันจริงๆถือว่าเข้าขั้นวิกฤตนะครับสำหรับสถานการณ์นี้นะครับก็คนใกล้ๆตัวผมเองแม้จะไม่ได้เป็นนะครับแต่ก็เป็นคนที่มีความเสี่ยงเกือบทั้งหมดนะครับคือสัมผัสกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่เป็นนะครับโอเคก็อันนี้เป็นวิธีการตรวจสอบนะครับแอลกอฮอล์อีกอันนึงที่อยากจะมาแชร์มาแนะนำกันนะครับก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าคลิปหน้านะครับน่าจะกลับเข้าสู่กระบวนการมาโคของเรากันได้แล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้คาดว่าจะต้องกักตัวเองนะครับออกไปไหนไม่ได้เดี๋ยวเราหาอะไรถ่ายกันดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับ